สวัสดีครับเส้นอคาชันนะครับผมวันนี้เรามากันที่งานนฤมิตรไพร์นะครับมันจะเป็นการเดินจากเส้นทางของวัดแขกเราจะเจอกันที่วัดแขกแล้วก็เดินไปที่ถนนสีลมเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพได้จัดตื่นเต้นมากเพราะตอนนี้อันแพลนมากขนาดคนถือกล้องก็ยังไม่รู้ว่าต้องมาถ่ายอะไรใช่ค่ะคือว่าตอนนี้เขาจะเริ่มปิดถนนกันตั้งแต่บ่ายสองครึ่งเพื่อจะเคลียร์เริ่มเคลียร์คนให้มาเดินด้วยกันตั้งแต่แบบวัดแขกอะไรนะคนยืนดูดน้ำอยู่ดีมากเลยอ่ะใช่แต่เราเอาออกบล็อกไม่ได้นะเพราะเป็น PDPA ชอบเขามากถ้าขึ้นชื่อว่าสีลมเราว่ามันก็คือแยกแบบแยกเป็นเขาเรียกเป็นซอยที่เฉพาะแบบชุมชนของ LGBTQIA+ เพราะอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคำที่เขาใส่ขึ้นมามันคืออะไรบ้างแต่แค่ว่าก็คนก็คือคนอ่ะเราก็เลยให้เกียรติซึ่งกันและกันที่ทำงานอยู่สวิงตอนนี้ก็คือพยายามรณรงค์เรื่องในการยกเลิกการปราบปรามพรบการค้าประเวณีปี39เนาะแล้วก็กฎที่ต้องการยกเลิกกฎหมายการค้าประเวณีเนี่ยก็เพื่อว่าแบบให้คนที่เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์เนี่ยพยายามได้สิทธิเหมือนคนที่มีอาชีพหนึ่งทั่วไปเลยแบบคือแค่คนนึงที่ประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่ได้อะไรมากคือประสงค์ในการแบบมาถ่ายรูปวันนี้คือเราอยากหาคนที่แบบมีสไตลิ่งมีแบบสไตลิชในตัวเองในการแต่งตัวสำหรับกับการมาเดินพาเรดครั้งนี้ว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นอะไรบ้างไหมมึงคือคนมันเยอะมากเพราะตอนนี้เรากำลังใกล้ถึงขอบเขตงานแล้วคือเขาจัดกันที่วัดแขกซึ่งแบบสองฝั่งถนนนะเต็มหมดเลยตอนนี้ก็จะเป็นการเดินขบวนของทุกคนแล้วเขากำลังปลุกระดมปลุกเราขึ้นมาเราอยากรู้อิมเพรสชันแรกของการที่มีไพร์พาเรดครั้งแรกเกิดขึ้นอยู่แบบอิมเพรสชันยังไงบ้างมันคือ991มันคือก้าวแรกมันคือสัญญาว่าพี่ขบวนนี้จะไม่เป็นเดี่ยวของหล่อนอีกต่อไปใช่ซึ่งมูดกูเว้ยนี่คือรุ่นพี่ที่พัดพากันไปนะเมื่อแบบตั้งแต่พัดอายุ15ตอนนั้นอายุเท่าไหร่18ไม่ใช่เรา18 19เรามาดูงานโอเพ่นเฮ้าส์วันแรกอ่ะจริงเหรอเออจริงๆมันเป็นงานครั้งแรกที่เราแบบไม่คาดคิดว่าคนจะมาเยอะกันขนาดนี้คนลุกแล้วมีความรู้สึกว่าคือไม่คิดว่ามีคนออกมาแบบเยอะขนาดทั้งที่มันเป็นงานที่มันแบบไม่ได้พับปิดคือตอนที่เรามาเนี่ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วคนยังไม่เยอะเท่านี้นะแต่พอตั้งขบวนจริงๆเยอะมันเรียกว่าทุกคนน่ะลงมาอยู่ตรงถนนเลยทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราแบบว่าคือหนึ่งเสียงมันไม่พอต้องการคนอยู่มากเป็นยังไงร้อนไม่ได้หล่อมากงงจะดูขอบคุณแล้วขอบคุณเพลงนะอุ๊ยขอบคุณมากเลยครับมีคนเล่นกีตาร์กับตอนแรกอ่ะกูกะว่ากูจะแพลนมาเพื่อจะถ่ายรูปคนนะแต่ตอนนี้กูรู้สึกกูไม่อยากถ่ายแล้วอยากเดินใช่ไหมเราต้องหันมาปรึกษากันว่าแต่ว่าเราไม่ได้เพื่อการตลาดนะเธอบอกเงี้ยขอสะโพกหนึ่งเป็นกุ๊ปช็อตขอโทษครับขอสะโพกหนึ่งเป็นกุ๊ปช็อตได้ไหมสาม
2 1จัดอีกจัดจัดอีกจัดดี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 มันคือลิงก์ที่ดีมากเลยอ่ะที่คนแบบหลายๆคนมารวมตัวกันรู้สึกดีของคนนี้เป็น power คือเป็น power รู้สึกดีใจ happy pride ค่ะโอเคว่าไม่มีอะไรลองดูมา2ไปดีดีรูป1 3 2ดีกว่ามา3 2ไปอุ๊ยเลิศมากเลิศมากขอแบบเฟี้ยนๆขอแบบเฟี้ยนๆนิดนึง3 2ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมอ่ะแบบเราเข้ามาเพื่อเรียกร้องสิทธิหรืออะไรไหมหมายถึงแบบสิ่งที่อยากบอกใช่เราอยากเป็นหนึ่งในเสียงที่มาช่วยเรียกร้องใช่เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยเรียกร้องให้เพราะเรามองว่าคนทุกคนเขาควรมีสิทธิ์ที่จะได้รักกันโดยไม่ต้องแล้วได้รับกฎหมายรองรับทุกอย่างอันนี้คือเหตุผลที่เราใส่สีแดงเพื่อสมรสเท่าเทียมด้วยอ๋อสีแดงคือผมอันนี้เราไม่รู้จริงใช่ใช่ค่ะมีสีแล้วจะมีทีมสีว่าแต่ละสีคือผลักดันประเด็นอะไรอะไรประมาณกูดูโง่ไปเลยสีแดงคือพูดเรื่องกฎหมายการเรียกร้องสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานโอเคขอบคุณมากเลยนะคะให้หนูรอดูหอยหอยคุณคุ้นจังเลยอ่ะคนนี้คุณคุ้นจังเลยอ่ะมาทำไมแม่อุ้ยมาเดินขบวนค่ะเป็นไงบ้างกับประสบการณ์การเดินขบวนครั้งแรกก็จัดเต็มนิดนึงมาในคอนเซ็ปต์อะไรอ่ะคอนเซ็ปต์ดอทบล็อกดอทบล็อกสามสองหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไป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 โอเคการมาไพร์ทพาเรทครั้งแรกเป็นไงบ้างตื่นตาตื่นใจดีก็เจอเพื่อนๆเยอะเพราะว่าก็มากับเพื่อนเยอะแล้วก็มาเจอเพื่อนอีกก็เลยเยอะกว่าเดิมอย่าลืมฝากสมรสเท่าเทียมด้วยต้องผ่านใช่ฝากเรียกร้องสมรสเท่าเทียมด้วยเพื่อนโชว์จ๊อกจ๊อกแล้วจะเป็นจ๊อกไม่ใช่โชว์จ๊อกนะโชว์จ๊อกจ๊อกมันเป็นเทรนใครมาเดินพาเรทก็ต้องใส่วันนี้เราลงเซ็กห้ามเซ็กชวลฮาราสเมนต์แต่ว่าเซ็กชวลเวลคัมแต่ละบุกี้ได้เลยของเราคือเป็นดนตรีคือชีวิตสมัครคายที่กินไทยชีวิตกามาชื่นใจมากเลยอ่ะที่แบบคนเยอะขนาดนี้เยอะวันที่เทเปเยอะแล้วแต่รู้สึกว่าที่นี่น่าจะเยอะกว่าไทเปตอนนี้ถ่ายแล้วก็ถ่ายนะครับกูไม่รู้ว่ากูจะมาถ่ายคนกูจะมาถ่ายวิวกูจะถ่ายอะไรเนี่ยตอนเนี้ยเจอสาวประเภท2ชื่อดัง2ท่านขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอถ่ายรูปได้ไหมครับขอถ่ายรูปด้วยเลยค่ะขอถ่ายรูปด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยไปเดินหรอเดินเป็นเกย์เป็นเกย์วันนี้เราเป็นเกย์โอ้ยถามว่าพักนี่ฉันเห็นเขากลายเป็นยุงอยู่อ่ะ
ี๋ยวให้ฉันไปวันนี้อินสไปเรชั่นมาจากอะไรอ่ะมาจากโรงงานแล้วใส่ในข้าวอุ้ยตายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวเรามาก่อนเลยอุ้ยเซ็กชวลยกควยมากเลยอ่ะสวัสดีครับน่ารักเหมือนเดิมเลยอ่ะน่ารักครับพี่ด้วยเรื่องงานแต่งเขาแต่ก็กับงานแต่งเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงปลายขบวนของนิรมิตรไทยแล้วนะครับผมปี2022ก็เป็นนิรมิตรใหม่อันนี้ที่ชุมชน LGBTQIA+ มารวมตัวกันโดยมีได้นัดหมายคือตอนแรกตั้งใจว่าจะมาแบบรับช็อตแบบที่โฟโต้ออฟสเตรนเจอร์เลยนะถ่ายรูปคนแปลกหน้าแต่ว่าเออวิวสถานการณ์นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานามันเลยกลายเป็นว่าเป็นสตรีทโฟโต้แทนยังไงก็สอบผลงานไว้ได้นะครับผมทุกคนพร้อมใจกันมาเลยที่ตอนแรกใจเราก็จะเป็นแบบเป็นพาเรทเลยเป็นพาเรทเล็กๆของลูกค้าหรืออะไรที่แบบจะมาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนเข้ามาร่วมกันแบบหลายคู่จนเยอะขนาดเนี้ยแล้วบินเช้าของไฟทุกคนมีความสุข